มากเขาจะไม่มีสารเคมีนะคะสตรอเบอรี่ไหมคะสตรอเบอรี่ไหมคะเอาไปฝากทุกคนนะคะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดัชชีตาชาแนลนะคะวันว่าง วันนี้เราจะเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะทุกท่านนะนี่ก็ฝากตัวกูเลยดูสตรอเบอรี่นะคะดูสตรอเบอรี่ของดัชชิตานะคะทุกท่านนะวันนี้ได้ทำหลายอย่างป้าโชว์หน่อยดิไม่ใกล้ไม่ใกล้ดูได้หลายสิ่งนี่ค่ะคือต้องเอาเข้าในกัดนะคะทุกท่านไม่ใกล้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 นี่นะคะต้องเอาเข้าในกัดนะคะทุกท่านเพราะว่าไม่งั้นนกมันมากินหมดเลยนกมันมากินเลยปลูกคือปลูกไว้หลายปีแล้วค่ะก็คือหน้าหนาวก็ทิ้งไว้อยู่ข้างนอกอะค่ะทุกท่านหน้าหนาวก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละแล้วทีนี้ต้นใหม่มันก็แตกหน่อขึ้นมานะคะมันไม่ตายเลยเยอะว่าแต่โอ้ยบอลลูนเห็นแล้วเอาซูมให้ดูก่อนหน้าช่วงซัมเมอร์นะคะเขาก็จะมานั่งคือแบบบอลลูนกันนะคะเดี๋ยวแอดซูมให้ดูใกล้ๆนั่นแหละได้ยินเสียงแก๊สดังฟู่ฟู่อยู่ค่ะได้ยินไหมคะทุกท่านอันนี้แอดซูมให้ดูนะอิตาโบเคนเขาบัวความสูงไม่ยอมขึ้นหรอกเก่งแต่ปากสามีหนูเอ๊ค่ะทุกท่านเยอะเลยลูกแดงหายเยอะเลยค่ะถ้ากระแหนดูก็มูฟี่เดี๋ยวจะฝากอีกไปดิโอเคนะคะเด็ดสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวว่ามันได้เยอะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะแอดจะเก็บให้ดูเก็บลูกสุกนะคะทุกท่านแล้วก็ลูกดิบมันก็เอาไว้เอาเข้าไปอีกเดี๋ยวนกมันมากินนะคะได้เยอะเลยอ่ะวันนี้นะคะเยอะเลยเดี๋ยวนะคะสตรอเบอรี่ลูกดกมากนะคะทุกท่านที่จริงมันเป็นสตรอเบอรี่ป่านั่นแหละค่ะเข้ามาปลูกที่จริงไม่ต้องปลูกมันก็ขึ้นเยอะเลยค่ะทุกท่านตามธรรมชาติเนี่ยตามธรรมชาติก็มีเยอะแต่ทีนี้ถ้าแบบว่าปลูกธรรมชาติเนาะมันก็จะลูกเล็กนะคะทุกท่านลูกเล็กแล้วก็นกอะไรพวกนี้มันก็มากินพวกแมลงพวกอะไรพวกนี้พวกมดพวกนกพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มากินนะคะลูกถ้าเป็นสตรอเบอรี่ป่านะคะสตรอเบอรี่ป่ามันจะลูกไม่ใหญ่ก็ธรรมชาตินะคะธรรมชาติของแอดเนี่ยก็ทั้งนกทั้งหนูนะมีหนูนะคะทุกท่านมีหนูมากินด้วยนะจะบอกให้หนูนาตัวใหญ่ๆตัวหนูแต่ละประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันนะเนาะได้เยอะเลยค่ะได้เยอะเลยนะคะของแอดได้หอยทากมันก็มากินนะหอยทากอ่ะที่มันเป็นหอยอ่ะหอยทากก็มากินนะคะสตรอเบอรี่นี่ค่ะได้เยอะเลยได้เยอะเลย
ก็บได้หลังเปิดวะไม่เห็นอันเล็กก็ยังเป็นบางอยู่จะไม่เหลือให้มันกินเลยนะหนูลูกลูกหนูลูกหนูลูกหนูเยอะมากเดี๋ยววันนี้ก็จะกินสตรอเบอรี่กันอีกเมื่อคืนก็กิน1กิโลนะคะทุกท่านกินไป1กิโลสตรอเบอรี่นี่แหละโอ้เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยโอ้ยมันมีแมลงมีพวกนกพวกงูมากินเลยปลาแฮมเบอร์ย่าสลักสลักสลักย่าไม่ใช่ตัวไปทากมากินนะฮะสลักไม่ใช่ตัวหอยทากมากินแฮ่หน้าตีจังเลยมากินสตรอเบอรี่ของเราได้ไงเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยจริงๆถ้าแฟนนะคะแล้วก็เอาขึ้นสูงๆมันก็จะเป็นรูปหย่อนลงมาเนาะสวยงามเลยแหละงามค่ะงามทุกท่านงามมันก็จะขึ้นหน้าร้อนนี่แหละค่ะทุกท่านถึงบอกว่าเมืองหนาวถึงเมืองหนาวแต่คือมันต้องขึ้นในอุณหภูมิที่เหมาะสมอะค่ะว่าพูดถึงว่านะถ้าไปปลูกเมืองไทยแล้วโหอากาศมันร้อนเนาะมันใช่เยอะเลยทางนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นสอรี่สอรี่น่าจะได้ตะกร้าหนึ่งแหละท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยอันนี้ไว้มาสุกโอ้โหสุดท้ายดัชชิตาก็ได้สตรอเบอรี่ที่ปลูกเองนะคะทุกท่านนะเห็นไหมคะอร่อยมากนะคะถ้าปลอดสารพิษด้วยนะคะ BO นะนะไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะคะปลูกธรรมชาติเลยค่ะที่นี่จะธรรมชาติมากเขาจะไม่มีสารเคมีนะคะสตรอเบอรี่ไหมคะสตรอเบอรี่ไหมคะเอาไปฝากทุกคนนะคะจุ๊บจุ๊บโอเคนะคะทุกท่านนะดัชชิตาฝากกดไลค์กดแชร์ดัชชิตาที่มาตามติดชีวิตเมียฝรั่งด้วยนะคะสุดท้ายนี้กันนะคะเดี๋ยวก็ใครอยากจะมากินสตรอเบอรี่ก็เชิญนะคะนะยินดีให้ทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ